ขออัปเดตข้อมูลเรื่องของคุณหมอบุญวนาศินนะครับประธานกรรมการของ THG หรือว่าทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมาหาชนกันหน่อยนะครับทางกรตออกมามีหนังสือนะครับให้ทางทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปแล้วก็คุณหมอบุญวนาศินชี้แจงข้อมูลการให้ข่าวการเซ็นสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหมเพื่อน,นําเข้าวัคซีนไฟเซอร์นะครับให้ชี้แจงแต่ว่าดูเหมือนว่าทางทางทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจะออกถงออกออกแถลงการ์เหมือนกันนะครับว่า คุณหมอบุญไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชี้แจงให้ทางสื่อที่รายงานที่เป็นต้นต่อข่าวนี้เนี่ยให้แก้ไขข่าวแล้วแล้วก็อัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวออกมาว่าคุณหมอบุญให้ข้อมูลล่าสุดว่าถอดใจเรื่องของการนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์แล้วเพราะว่าวัคซีนมีแต่ว่าไม่สามารถหาหน่วยงานที่จะนําเข้าวัคซีนนั้นเข้ามาได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เข้ามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นเป็นระยะระยะนะครับพาไปดูธุรกิจของบอจอที่น่าสนใจกันหน่อยครับในช่วงตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดจำนำป้ายทะเบียนรถยนต์ถือว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากนะครับผู้ประกอบการแต่ละเจ้าก็ต้องมีการขยายหาพันธมิตรเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นที่ตอนนี้จับมือกับ OR ครับ ให้บริการสาขาของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจในสถานีบริการน้ํามัน p t ทีทีสเตชันคือตั้งเป้าหมายว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมครับคุณธิดาแก้วบุตรตาผู้บริการฝ่ายกลุ่มองค์กรของสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นบอกว่าทางบริษัทได้จับมือกับ o ออหรือปตอทอน้ํามันและการค้าปลีกเพื่อเปิดบริการสาขาข,ของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจในสถานีบริการน้ํามัน p t ทีทีสเตชันเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคกลาง จะเริ่มทยอยให้บริการตั้งแต่2สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับสีสวัสดิ์เชื่อว่าการผนลกกกาลังในครั้งนี้จะทําให้การบริการเนี่ยครบทุกเรื่องมากขึ้นสินเชื่อประกันครบจบในที่เดียวกันสีสวัสดิ์ตอนนี้มีสาขาทั่วประเทศ5,000กว่าสาขาแผนการขยายสาขาเข้าไปในสถานีบริการน้ํามันก็เป็นแนวทางการรุกตลาดเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเดิมเนี่ยทดลองเปิดสาขาในสถานีบริการน้ํามันไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกเสียงเหนือตอนบนปัจจุบ,บันนี้กลุ่มลูกค้าของสีสวัสดิ์จะเป็นกลุ่มคนที่เขาใช้รถทุกประเภทอยู่แล้วครับรถทุกคันส่วนใหญ่ก็ต้องเติมน้ํามันแน่นอนนะครับการเปิดสาขาในปั๊มน้ํามันโดยเฉพาะ PTT Station ที่มีจํานวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศจึงน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของบริษัทที่ต้องการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมสีสวัสดิ์บอกเรื่องบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้านะครับ แล้วก็ไปศึกษาเรื่องพื้นที่ร่วมกันกับ o ออด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้บริการในปั๊มน้ำมันหรือ PTT Station จะตอบโจทย์จะตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุดถ้าพบว่าแนวโน้มไปในทางที่ดีก็จะขยายสาขาในสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติมต่อไปอีกในอนาคตด,ด้วยคือใ,ให้ถึงเข้าถึงปั๊มเลย <c oughs> ทีเดียวเ <c oughs> ชียวไปทุกที่ใช่ในปั๊มก็ต้องบุกไป,ปต้องเจอต้องเจอ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แน่าคือสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคน<ช>ก็ต้องการเงินนะคะสภาพคล่องสําคัญเนาะใช่ค่ะ,ะมาดูอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือเดลต้านะคะเขายังร้อนแรงอยู่หรือเปล่าวันนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ภาพรวมสําหรับสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไปได้ดีนะคะทางคุณแจ็คกี้ชางค่ะประธานกรรมการบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะคะ เขามั่นใจว่าภาพรวมรายได้ของบริษัทในปีนี้เนี่ยจะเติบโตเกินร้อยละ10จากเป้าเดิมที่เคยตั้งไว้เติบโตร้อยละ5ถึงส0นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มคำสั่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าต่างๆนั้นมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความต้องการในตลาดโลกปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ต้อง work from home นะคะต้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีความต้องการใช้เยอะกลุ่มลูกค้ารถยนต์ ก็มีการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าออกมาแม้ว่าสัดส่วนจะยังไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าคําสั่งซื้อในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะและเขายังมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับ Data Center อันนี้ก็เติบโตอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทางผู้บริหาร Delta ให้ข้อมูลว่าแนวโน้มของคําสั่งซื้อถ้าไปดูไตรามาสที่3ก็ถือว่าเพิ่มเข้ามาเยอะเลยถ้าเทียบกับไตรามาสที่2ค่ะ ปัจจุบันบริษัทยังมีความสามารถในการรองรับการผลิตให้กับลูกค้าได้แต่เริ่มมีข้อจํากัดเหมือนกันเพราะคําสั่งผลิตเข้ามาเนี่ยเร็วกว่าที่คาดดังนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างการเตรียมขยายกําลังการผลิตนะคะเพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะเน้นไปที่ประเทศไทยแล้วก็อินเดียเป็นหลักเพราะว่าเป็นประเทศที่มองว่ามีศักยภาพในการขยายกำลังการผลิตแล้้วก็ตองใงนะคะเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น เป็น40-50ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปกติใช้งบลงทุนแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านขอภอภัยถ่ะบถูกละ20-30ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงถามว่าอุโควิดไม่กระทบเลยเหรอนะคะโควิดเนี่ยกระทบบ้างเหมือนกันนะคะเพราะเขาเป็นห่วงว่าจะทำให้การส่งมอบสินค้าเนี่ยล่าช้าถ้าหลายประเทศเนี่ยกลับมาใช้ล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในสหรัฐกับยุโรปเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าบริษัทเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะบริษัทก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์นะคะส่วนอีกหนึ่งผลกระทบก็คือเรื่องต้นทุนค่ะต้นทุนมีอะไรบ้างราคาวัตถุดิบนะที่เพิ่มขึ้นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ต้องเปลี่ยนมาส่งทางเรือนะคะส่งทางเรือมาเป็นส่งทางเครื่องบินขออภัยเปลี่ยนจากส่งทางเรือมาส่งทางเครื่องบินต้นทุนก็สูงขึ้นนะคะ กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่มาจิ้นต่ํายังไม่คุ้มค่ากับกําลังการผลิตนะค,คือของมาจริงสั่งผลิตจริงแต่มาจิ้นต่ำนะแต่ก็บริษัทธ็ทำรรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อผลประกอบการได้นะคะคือมองเป้าเนี่ยเ,เรียกว่า รายได้น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นเพราะแนวโน้มกลุ่มไอทีเนี่ยมาแน่นอนแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ว่าถามว่าเขาได้รับผลกระทบไหมก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันใช่ครับะคะ่ะอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสต่อเนื่องมาถึงแม้ว่าช่วงหลังๆอาจจะเบาลงมากก็คือกันชงะเราเห็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับกับกันชงสักเท่าไหรน<ะ>่นักเนี่ยหันมาให้ความสนใจตอนหลังนี่รู้สึกว่าฟ้าทลายโจรจะก <oth> ็ <oth> มามาแรงก่ากันชงใช่ใแต่กันชงก็ยังมีคนสนใจอยู่นะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทที่ชื่อสแกนอินเตอร์ที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ NGV ก็หันมายื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเป็นรายล่าสุดเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้กว่าปีละ1,500ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณริทีกิจพิพิธประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสแกนอินเตอร์นะครับหรือว่า SCN บอกว่าทางบริษัทได้ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากประกาศเพิ่มช่องทางธุรกิจเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังร้อนแรงมากๆอย่างกัญชงเขาจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัทสแกนเมดิเฮิร์บจำกัดนอกจากเป้าหมายของการขอใบอนุญาตปลูกกัญชงแล้วสกนอินเตอร์จะยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการสกัดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก CBD ในเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบต่อไปด้วยก็พร้อมจะเปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนเซ็นสัญญาในระยะยาวเป็นคอนแท็กฟาร์มิงด้วยนะครับ การปลูกกัญชงเนี่ยสแกนอินเตอร์ย้ำว่าพร้อมจะทำทันทีที่ได้รับการอนุมัติก็จะเริ่มจากการคัดมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในประเทศไทยปลูกทั้งแบบในร่มกลางแจ้งปลูกในโรงเรือนเฟสแรกตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกในพื้นที่โรงงานไซน้อยที่นนทบุรีก่อนแล้วเฟตต่อไปจะไปปลูกที่เขาใหญ่ครับก่อนที่จะกระจายให้เอกชนรายอื่นปลูกต่อไป ถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนเบื้องต้นเขาคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับสแกนอินเตอร์ได้ปีละกว่า1 5 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนในเชิงธุรกิจกลางน้ําปลายน้ําตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขอใบอนุญ,ญาตทางบริษัทได้วางแผนการผลิตและสกัดเพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องสําอางแล้วก็สปาด้วยนะครับเป้าหมายคือให้สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชงได้ครบวงจรแล้วก็จเจรจากับพันธมิตรศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อจะช่วยกันผลักดันให้ธุรก,กิจการชงเติบโตสร้างรายได้ให้กับบริษัทในทุกขั้นตอนดนเระนการตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําด้วยนะครับค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเทียบเลยนะคะ และถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ